ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นโจทย์ละคนนะเขาบอกว่าชายผู้หนึ่งนะขับรถยนต์เข้าหาสัญญาณไฟจราจรที่4แยกแห่งหนึ่งขณะที่รถยนต์มีความเร็ว30เมตรต่อวินาทีสัญญาณไฟก็เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองหากชายผู้นั้นใช้เวลา1วินาทีก่อนจะเหยียบเบรกและหากอัตราหน่วงสูงสุดของเบรกเป็น2เมตรต่อวินาทีกำลัง2จงหาระยะน้อยที่สุดที่รถยนต์อยู่ห่างจากสัญญาณไฟซึ่งเราจะหยุดได้ทันพอดีนะข้อนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือช่วงที่ก่อนที่รถจะเหยียบเบรกกับช่วงที่รถเหยียบเบรกใช่ไหมคะเขาบอกว่าชายคนหนึ่งขับรถนะเข้าหาสัญญาณไฟจราจรตรงนี้เป็นสัญญาณไฟจราจรนะเนี่ยค่ะแล้วก็ชายผู้นี้ขับรถด้วยความเร็วนะ30เมตรต่อวินาทีนะสัญญาณไฟก็เปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีเหลืองนะโดยที่ชายผู้นี้ก็ใช้เวลาไปนะ1วินาทีนะเริ่มแรกเนี่ยเราก็หาระยะทางช่วงแรกก่อนนะก็เดลต้า x 1เท่ากับนะ v คูณ t ก็จะได้ว่านะ30คูณ1เท่ากับ30เมตรนะหลังจากนั้นเราไปหาช่วงที่2ก็คือช่วงที่รถเหยียบเบรกแล้วตรงนี้นะรถเหยียบเบรกนะเขาบอกว่าหากอัตราหน่วงนะหากอัตราหน่วงสูงสุดของเบรกเนี่ยมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2ก็คืออัตราหน่วงเราเรียนไปแล้วก็คือความเร่งที่มันเป็นไงติดลบใช่ไหมคะความเร่งของเราก็เท่ากับลบ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะจงหาระยะทางที่น้อยที่สุดที่รถอยู่ห่างจากสัญญาณไฟเมื่อรถหยุดพอดีตรงนี้ก็เราเหยียบเบรกแล้วนะมันเกิดความหน่วงตรงนี้แล้วกันนะรถหยุดพอดีก็แสดงว่าความเร็วไปก็เท่ากับ0นะเราก็มาหาระยะทางช่วงที่2นะระยะทางช่วงที่2ก็ให้ตรงนี้เป็น x2 นะเท่ากับเท่าไหร่เราดูตัวแปรใช่ไหมคะเราก็ใช้สูตรนะ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก 2a delta x นะ2ในการหาระยะทางช่วงที่2นะหลังจากนั้นเราก็แทนค่าไปนะv กำลัง2เท่ากับ0เราก็ใส่ไป u กำลัง2เท่ากับ30นะกำลัง2บวก2คูณลบ2นะแล้วก็เดลต้า x 2นะพอเราแทนตัวเลขไปแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ทำการแก้สมการนะ0เท่ากับ30กำลัง2เท่ากับ900นะบวกลบ4ใช่ไหมคะ2คูณลบ2ลบ4เดลต้า x 2หลังจากนั้นเราก็หาเดลต้า x 2นะโดยที่เราย้ายตัวเลขออกจากตัวแปรก็จะได้ว่าลบ900นะเพราะว่าลบตัวนี้900มันบวกอยู่ใช่ไหมคะเราย้ายมาก็จะกลายเป็นลบนะลบ4มันคูณอยู่เราย้ายมาก็จะกลายเป็นหารนะลบจะลบเป็นบวก900หาร4เท่ากับเท่าไหร่นะก็เท่ากับ225เมตรนะดังนั้นระยะทางช่วงที่2เนี่ยก็เท่ากับ225เมตรแต่ว่าเราก็หาระยะทางทั้งหมดใช่ไหมคะดังนั้นนะเดลต้า x ของเราก็เท่ากับนะเดลต้า x 1บวกเดลต้า x 2นะเอาระยะทางทั้ง2ช่วงเนี่ยมาบวกนะก็จะได้เป็น30บวก225นะก็เท่ากับเท่าไหร่คะ255เมตรนะดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คือข้อ5นั่นเองนะก็ไม่ยากนะ